สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยก็ไม่ไหวละขุดไม่ไหวละก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะโหลดวิดีโอให้ดูอันนี้เป็นวล็อกที่3นะคะแล้วถ้าชอบกดไลค์ Subscribe กันด้วยนะคะมันดูเหมือนว่ายังไม่ได้ทำอะไรมากมายแต่จริงๆแล้วมันเยอะมากมันเหนื่อยมากเลยถ้าเกิดว่าใครที่คิดอยากจะมีอลอตเมนต์เนี่ยคิดดีๆดูดีๆก่อนที่จะเลือกอลอตเมนต์นั้นนะคะเพราะว่าถ้าเลือกไม่ดีเนี่ยมันก็แย่มากเลยนะคะมันแย่มากทุกอย่างแบบว่าถ้าเกิดว่ามันไม่แบบที่มันไม่เท่ากันเนี่ยมันเป็นหลุมเหลิมอะไรเงี้ยเราก็ต้องมานั่งขุดต้องมานั่งเลเวลให้มันดีก่อนกว่าจะปลูกได้อะไรเงี้ยมันก็ลำบากค่ะแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านไปเพื่อที่จะไปทาสีไม้ที่ขุดมาจากพาเลทที่เอาออกมาจากพาเลทเพราะว่ารีไซเคิลนะคะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินได้มาฟรีด้วยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดทาสีเนี่ยเผื่อมันจะอยู่นานขึ้นมันจะไม่แบบเน่าเพราะโดนฝนมากเกินไปแล้วมันเน่าอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่โอเคใช่ปะเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ทาสีแล้วเดี๋ยวจะวิดีโอนั้นด้วยแล้วเดี๋ยวจะเข้าในบล็อกนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะWe'll be right back.
คือที่ดอนตัวต่อต่อยไปบอสต่อยไปไม่รู้มันตายหรือยังแต่เหมือนพล็อตเนเบอร์น่าจะเอามาฆ่าให้เราเพราะว่ามันขาวๆออกมาแล้วเนี่ยค่ะเหมือนยามียามาฆ่าให้เราตรงนี้ก็คือมีคาเพ็ดโอ้โหใหญ่มากดูสิคะปลาเอกโอ้ my god จะเป็นลมสวัสดีค่ะก็เพิ่งจะกลับมาจากอพาร์ตเมนต์นะคะก็วันนี้เนี่ยก็คือหูคาเพ็ดที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเยอะมากแบบเข้าไปไว้ทำไมใต้ดินก็คือสมัยก่อนเนี่ยเข้าคาเพ็ดไว้ใต้ดินเพื่อที่จะไม่ให้ยากขึ้นทีนี้ก็เลยลำบากเลยไงคะลำบากแบบว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วเจ้าคาเพ็ดไปทิ้งที่ไหนเพราะมันไม่มีที่ทิ้งให้ในอลอตเมนต์เนี่ยไม่มีที่ทิ้งให้คือเราต้องทำเองหมดแล้วมันหนักมากเลยค่ะโชคดีที่วันนี้มีสามีของน้องเนี่ยมาช่วยด้วยแล้วก็น้องก็มาช่วยแต่น้องท้องอยู่น้องทำอะไรไม่ได้ไม่มากเยอะพึ่งก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่พึ่งเขาเรียกอะไรวอฟตัวต่อตัวต่อก็ดูเหมือนจะตายแล้วก็โอเคหน่อยแต่ว่าคือมันไม่ไหวจริงๆอะค่ะแบบถ้าทำคนเดียวเนี่ยก็คือไม่ไหวเพราะว่าคาเพ็ดเนี่ยพอมันทั้งลงดินทั้งมีหญ้าทั้งมีอะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยมันหนักมากหนักมากๆแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยคือต้องไปหาหมอผิวหน้าก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงหมอผิวหน้านี่ก็คือปุกที่ GP นะคะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำเพราะตอนนี้ทาแป้งอยู่ก็เลยมองไม่ค่อยเห็นว่าหน้าตากันเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเห็นก็คือตรงนี้ถ้าเห็นอยู่นะคะเนี่ยมันไม่ใช่สิวที่สำคัญคือมันไม่ใช่สิวมันเป็นเหมือนกับหน้ามันเหมือนกับแห้งแล้วมันเหมือนนี่คือเป็นหลังจากโควิดค่ะก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเหมือนแห้งแต่เหมือนกับว่ามีน้ำหนองนิดๆเป็นจุดๆมันเหมือนหัวสิวแต่ไม่ใช่สิวเพราะมันไม่มีหัวพอฉันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากไปหาหมอมาแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าไอ้ที่แป้งที่ทาไปแล้วก็เหงื่อจากอลอตเมนต์เพราะว่าทำหนักมากวันนี้แล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อนะคะโอเคคือวันนี้มาทำอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็เลเวลพล็อตเหนื่อยมากเลยพยายามเอาต้นบลักคาร์เรนต์ออกแต่ว่าสงสัยต้องตัดจนแบบตัดเยอะเหมือนกันพรุนเยอะแล้วก็ถึงค่อยจะเอาออกได้คือเลเวลวันนี้แล้วก็เอาที่ใส่น้ำลงไปข้างๆยังไม่กล้าไปขุดตรงโน้นเพราะว่าโดนไอ้ตัวต่อต่อยมาใช่ไหมคะก็เลยไม่กล้าไปขุดเลยมีต้นทำเค้งอยู่2ต้น